านหนังสือทุกวันแต่จำไม่ได้สักวันงั้นขายเชียร์หน่อยไหมเอาดิงั้นเล่นเกมไหมหรือว่าหาของกินมาทายคำถามฉันกันดีกว่าคำถามแกเนี่ยนะฟังทีไรอ่ะเครียดกว่าเดิมตลอดเลยไม่ต้องมาพวกแกก็ชอบเรารู้ใช่ไหมใช่ไหมมางั้นถามเลยผลไม้อะไรเพื่อนหาไม่เจอกีวีเฮ้อกล้วยเฮ้อส้มเฮ้อไม่ใช่ส้มจริงๆหรอเหมือนเคยได้ยินมาว่าส้มมันหยุดผิดอยากรู้ยังอยากรู้ยังแหมและผลไม้ที่เพื่อนหาไม่เจอก็คือแอปเปิ้ลไม่หาหาจะตายเราก็มีคำถามอีกข้อหนึ่งที่บอกเลยว่าสำหรับนายยากมากเฮ้ยไม่มีอะไรยากคำถามหรอกว่ามาอะไรยากที่สุดคำถามฉันไงยากจะตายเพราะแกไม่เคยตอบได้ไม่ใช่อะไรอ่ะสอบชีวะพรุ่งนี้ฮะสอบเดี๋ยวนะสอบพรุ่งนี้จะเวลาที่ไหนไปติวอ่ะไม่ยากก็ไม่ยากเราเตรียมตัวช่วยไว้ให้ทุกคนแล้วคุณครูคะช่วยติวด่วนโอเคค่ะน้องคะงงใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะลูกอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะช่วยหาทริคหรือมีมนะคะที่ช่วยในการจำระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์ให้ไม่งงและไม่สับสนแล้วไม่ผิดพลาดในห้องสอบโอเคไหมทุกคนงงไม่ใช่เรื่องแปลกลูกนะคะอ่ะตั้งสติก่อนนะคะวันนี้การแบ่งเซลล์ของเราเนี่ยเราต้องแยกก่อนเลยว่าเรามีการแบ่งเซลล์กี่แบบลูก2แบบนะคะ2แบบคืออะไรคะไมโตซิสถูกไหมคะกับไมโอซิสเน้นคำว่าโตกับเน้นคำว่าโอโอเคไหมเพราะมันมีวัตถุประสงค์อะไรคะต่างกันนะคะถ้าโตเห็นไหมคะว่าโตไหมไมโตนะคะคือโตคือลูกตัวโตขึ้นตัวโตคือมีเซลล์เยอะขึ้นนะคะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตถูกไหมคะเมื่อแบ่งเพื่อการเจริญเติบโตก็หมายความว่าอะไรลูกเซลล์จำนวนมากขึ้นนะคะแต่เซลล์นั้นต้องเหมือนเดิมสู้น้องมีเซลล์หน้าตาอย่างเงี้ยน้องก็ต้องเพิ่มจำนวนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ออกมาจะต้องหน้าตาเหมือนเดิมเช่นถ้าน้องมีโครโมโซม46แท่งแบ่งเซลล์ออกมาเสร็จก็ต้องมีกี่แท่งคะลูก46เป็นการแบ่งเพื่อเติบโตนะคะเซลล์ที่ได้จะมีหน้าตาเหมือนกันทุกประการและแบ่งแต่ละครั้งจะได้ทีละเท่าไหร่คะ2เซลล์แบ่ง1ครั้งได้2เซลล์เพราะฉะนั้นถ้าแบ่ง2ครั้งก็จาก1เป็น2จาก2เป็น4เบิ้ลเงี้ยไปเรื่อยๆนี่คือไมโตซิสแบ่งเพื่อเติบโตนะคะแต่ถามว่าแบ่งเพื่ออื่นได้ไหมได้นะแต่หลักๆมันคือเพื่อการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเซลล์ต้องเหมือนเดิมนะคะนี่คือไมโตอ่ะอีกคำหนึ่งไมโอนะคะไมโอดูคำว่าโอดีลูกโอคือลูกโอหมายถึงอะไรลูกหมายถึงไข่ค่ะลูกถูกต้องนะคะเป็นเซลล์ไข่นะคะแบ่งเพื่อให้ได้เซลล์สืบพันธุ์หรือเซลล์ไข่ไมโอซิสนะคะใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่ต้องรู้ก่อนถ้าหนูจะเป็นเซลล์สืบพันธุ์นะคะหนูต้องลดครึ่งโครโมโซมมาถูกไหมลูกจากเดิมหนูเคยมี46แท่งต้องลดเหลือเท่าไหร่23เพราะถ้าหนูแบ่งมาเป็นสเปิร์มกับเอกไหมอย่างละครึ่งตอนมารวมร่างปฏิสนธิมันจะได้กลับมาเท่าเดิมถ้าสมมติน้องแบ่งเซลล์แล้วไม่ลดครึ่งพอผสมกับเอกกับสเปิร์มเป็นไงคะเบิ้ลถูกไหมคะรุ่นไม่เกิน10ชั่วคนนะเนาะร่างกายน้องก็จะล้นไปด้วยโครโมโซมเพราะน้องไม่มีการลดครึ่งไงแต่น้องลดครึ่งพอกลับมาผสมใหม่ถูกไหมคะมันจะกลับมาเท่าเดิมเก็ตไหมเช่นจาก46พอสร้างสเปิร์มกับเอกก็เหลืออะไรคะ23ถูกไหมลูกพอมารวมร่างกลับมาใหม่ตอนกลับมาเกิดใหม่ก็กลายเป็นอะไร23บวก23ก็กลับมาเป็น46อย่างเงี้ยค่ะพอน้องจะสร้างสเปิร์มเอกใหม่ก็ลดครึ่งลงมาเหลือ23แล้วมารวมร่างใหม่นะเพราะฉะนั้นการแบ่งแบบไมโอซิสนะคะโอคือการสร้างไข่นะคะก็คือการแบ่งเพื่อสร้างสืบพันธุ์ต้องมีการลดครึ่งโครโมโซมเสมอการแบ่งแบบนี้จะใช้กี่รอบลูกจะใช้2รอบจำไว้นะและจาก1เซลล์จะได้4เซลล์เห็นไหมต่างจากไมโตนะที่แบ่ง1รอบจาก1เซลล์ได้2เซลล์นี่คือไมโตกับไมโอโอเคไหมพอน้องเข้าใจความต่างระหว่างไมโตและไมโอแล้วนะคะน้องก็จะมาไล่ระยะจะมีระยะเรียงลำดับอะนะคะเหมือนกันถ้าเป็นไมโตนะคะก็จะวนลำดับเนี้ย1รอบนะคะแต่ถ้าเป็นไมโอจะวนลำดับอย่างเงี้ย
แต่วนกี่รอบคะ2รอบโดยระยะเนี่ยค่ะน้องมันจะเรียงลำดับกันมานะคะโดยถ้าเป็นไมโตรระยะต่างๆจะไม่มีการใส่ตัวเลขกำกับเพราะมันมีแค่รอบเดียวเรารู้อยู่แล้วเช่นแอนาเฟสเมตาเฟสอินเตอร์เฟสเนี่ยระยะต่างๆค่ะมันจะไม่มีตัวเลขกำกับนะคะอันนี้รู้เลยว่าเป็นของไมโตโอเคไหมแต่ถ้าระยะต่างๆมีตัวเลขกำกับเช่น1หรือ2เช่นไมโอซิส1ไมโอซิส1หรือแอนาเฟส1อย่างเงี้ยน้องต้องรู้เลยว่ามันเป็นของไมโอเพราะไมโอวน2รอบนะคะรอบแรกจะลงด้วยเลข1และรอบ2จะลงด้วยเลข2นะนี่คือความต่างโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นน้องเห็นระยะต่างๆไม่มีตัวเลขกำกับน้องรู้เลยค่ะว่ามันหมายถึงไมโตซิสถ้ามีตัวเลขกำกับนะคะมันจะหมายถึงไมโอซิสทีนี้หนูอะยังจำลำดับไม่ได้พี่ไออินเตอร์เฟสโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟสไซโตเฟสหนูเบลอหนูจำไม่ได้หนูไม่รู้อะไรมาก่อนมาหลังหนูเลยงงไปหมดเลยค่ะพี่นะคะพี่ย้ำอีกลูกพี่มีทริคง่ายๆนะคะเป็นเคล็ดลับของลูกศิษย์พี่เวียงก็คือคำว่า if match c ค่ะ if match c สวยไงคะลูก if match c สวด i p m a t c y ค่ะอันนี้คือลำดับของระยะต่างๆที่วนทั้งไมโตและไมโอไม่เชื่อลองไล่ดูสิลูก if ถูกไหม ip ก็คือ i คืออินเตอร์เฟส p คือโปรเฟส m คือเมตาเฟสถูกไหมลูกนะคะ a คือแอนาเฟส t คือเทโลเฟสและ c คือไซโตไคเนซิสถูกไหมคะ if match c หน้าที่น้องคือน้องจำ if match c ได้น้องก็จะรู้ว่าอ๋อไมโตซิสใช่ไหมลูกก็จะมีอินเตอร์เฟสโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟสและไซโตไคเนซิสถ้าเป็นไมโอซิสก็จะเป็นอินเตอร์เฟส1โปรเฟส1เมตาเฟส1แอนาเฟส1เทโลเฟส1ไซโตไคเนซิส1ถูกไหมลูกแล้วก็ขึ้นไปละคะอินเตอร์เฟส2โปรเฟส2เมตาเฟส2แอนาเฟส2เทโลเฟส2และไซโตไคเนซิส2ถูกไหมคะวน2รอบอย่างนี้คือไมโอซิสจะลงท้ายด้วย1หรือ2แต่ถ้าไมโตซิสถูกไหมลูกก็จะมาแล้วไม่มีการลงท้ายสิ่งที่หนูต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมก็คือในระยะย่อยต่างๆของไมโตและไมโอมันมีรายละเอียดยังไงเช่นเมตาเฟสถูกไหมคะเป็นระยะที่โครโมโซมไหมคะเรียงกลางเซลล์ถูกไหมถ้าเป็นแอนาเฟสก็คือมีการแยกถูกไหมของซิสเตอร์โครโมาติดอะไรอย่างนี้นะคะน้องต้องไปหาอ่านเพิ่มนะคะตัววันนี้ก็มี3คอนเซ็ปต์ก็คือเฉยๆ1 2น้องไปแยกให้ออกว่าเฉยๆคือไม่มีการลงท้าย1 2ต่างกันแล้วก็ไปจำระยะมาแค่นี้เองนะคะน้องก็จะทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจนะคะตั้งใจและอ่านให้เข้าใจนะคะสู้ๆนะคะโอเคค่ะง่ายแค่นี้เองมางั้นเรามีคำถามพอไม่ต้องต่อสนุกเดียวเฮ้ยอย่าเพิ่งอ่านมันเล่นกันก่อนเป็นไรปะเนี่ยทำไมหน้าดูเศร้าๆอ่ะคืออะไรเมื่อวานเราไปหาหมอมาหมอพูดทีเราแบบยืนแทบไม่อยู่เลยไม่เป็นไรนะใช่ใจเย็นก่อนว่าแต่หมอบอกว่าแกอาการหนักเหรอเป็นอะไรบ้างแต่ที่หมอพูดแล้วยืนแทบไม่ได้อะก็หมอบอกว่าหมอบอกว่าอะไรเชิญนั่งก่อนนะครับเสียเวลามากเพื่อนเขาตกใจกันหมดเลยนี่แกตกใจหรือเป็นห่วงเรากันแน่อิงยังไงล่ะป้าอะไรนะแน่ต่อคนนี้ซัมติงกันปะเนี่ยอ่านหนังสือเลยเนี่ยเราอ่านหนังสือดีกว่านะไม่ต้องตกใจแล้วนี่พวกแกอ่านเรื่องอะไรกันเนี่ยมัวแต่เล่นมุกไม่อ่านหนังสือแล้วก็สอบไม่ผ่านสุดท้ายก็มาเป็นภาระพวกเราบ่นเก่งสรุปวิชาอะไรชีวะแล้วสอบเรื่องอะไรเรื่องไม่ต้องขอแบบติวเสร็จภายใน5นาทีอ่ะ
ด่วนๆเร็วๆ5นาทีรู้เรื่องต้องการแบบเร็วๆด่วนๆใช่ไหมใช่งั้นต้องนี่คุณครูคะช่วยเร็วด่วนโอเคค่ะน้องๆคะทีนี้ก็มีคำถามเข้ามาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับว่าพี่ครับผมมีปัญหาเรื่องหัวใจครับโอ้โหตอนแรกมีคำถามพี่ดีใจเลยนะก็จะได้ลงคานปรากฏไม่ใช่นะคะน้องถามโครงสร้างหัวใจไม่ใช่ปัญหาความรักคือพี่หัวใจทั้งลูกเนี่ยพี่มันออกสอบเยอะนะคะผมงงมันออกทุกปีเลยพี่คือตอนนั้นเขาสอบออกทุกปีเว้ยโครงสร้างหัวใจแหละนะคะแต่น้องมาครั้งแรกน้องก็มึนแล้วค่ะห้อยหัวคือหัวใจค่ะน้องเหมือนเขาวงกตลึกลับซับซ้อนเวียนไปวนมามีซ้ายมีขวาถูกไหมลูกแค่เห็นก็มึนแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะลูกเราอยากเก่งเราต้องเข้าใจนะโอเคไหมคะอ่ะมาดูหัวใจนะคะเวลาเรียนคุณเรียนหัวใจค่ะลูกพี่อยากให้น้องเรียนจากตัวเองถ้าเราจำจากร่างกายเราอ่ะมันจะง่ายคนชอบบอกหัวใจอยู่ฝั่งซ้ายถูกไหมลูกจริงไม่ใช่นะหัวใจเนี่ยอยู่กลางทรวงอกแต่ตัวมันเองค่ะน้องมันเบี่ยงซ้ายดูมือพี่นะคะมันอย่างนี้มันเวียนอย่างนี้นะคะทำให้เวลาน้องสัมผัสหัวใจเต้นมันเลยเหมือนเต้นอยู่ฝั่งซ้ายตุบ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 อยู่ฝั่งซ้ายแต่จริงๆอ่ะจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงกลางมันอยู่กลางทรวงอกนะคะแล้วเบี่ยงไปทางซ้ายปลายหัวใจชี้ซ้ายเสมอนะคะถามว่าตรงนี้ประโยชน์ยังไงนะคะคำตอบคือมันใช้ในการบอกว่าหัวใจเนี้ยห้องซ้ายหรือห้องขวาอย่างในรูปนี้ค่ะในรูปที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าปลายด้านนี้ที่ชี้ไปคือฟังซ้ายอีกฝั่งนึงที่ไม่ชี้มาคือฟังขวานะคะนี่คือรูปปกติคนนอนหงายหัวใจเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าน้องนอนคว่ำนอนคว่ำเห็นไหมลูกพอนอนคว่ำปุ๊บหัวใจชี้กลับด้านอีกด้านหนึ่งเห็นไหมเพราะมันจะไงคะปลายหัวใจยังคงชี้ด้านไหนอยู่ซ้ายอยู่โอเคไหมปลายหัวใจยังคงชี้ซ้ายอยู่แต่ซ้ายจะกลับอยู่อย่างนี้ละขวาอยู่ตรงนู้นโอเคไหมฉันสังเกตนะคะจำง่ายๆอันดับแรกน้องดูหัวใจก่อนนะคะหัวใจคนเราเอียงซ้ายเสมอทริคอีกอย่างที่ช่วยน้องดูก็คือผนังค่ะฝั่งซ้ายผนังจะหนากว่าฝั่งขวาอย่างชัดเจนเพราะฝั่งซ้ายจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะคะคอนเฟิร์มว่าเราคิดถูกคิดผิดคือดูความหนาค่ะถ้าหนารู้เลยว่าเป็นฝั่งซ้ายผนังบางฝั่งขวาพอน้องรู้ใช่ไหมว่ามันคือฝั่งซ้ายมันคือฝั่งขวาโดยดูจากปลายหัวใจถูกไหมคะลูกนะคะจากนั้นเราต้องมาจำโครงสร้างค่ะหัวใจประกอบง่ายๆค่ะน้องเหมือนปั๊มน้ำนะคะมันจะมีทั้งหมด4ห้องแต่ละห้องจะมีประตูปิดท้ายห้องเพื่อกันน้ำไหลย้อนกลับเรียกว่าลิ้นหัวใจเพราะฉะนั้นจะมีลิ้นอยู่ท้ายห้องทุกห้อง4ห้อง4ลิ้นนะคะแล้วก็มีทางเข้าทางออกเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่คะ8ทางเวลาไล่ห้องนะคะก็จะเป็นห้องบนกับห้องล่างนะคะแล้วก็เป็นซ้ายกับขวาก็จะมี4ห้องคือบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างขวาตามรูปเลยค่ะนะคะไล่เลยนะคะบนซ้ายบนขวาถูกไหมคะล่างขวาแล้วก็ล่างซ้ายโอเคไหมโดยถ้าเป็นภาษาไทยนะคะทุกคนทำได้อยู่แล้วบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวาโอเคไหมแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำว่าบนจะใช้คำว่าเอเทียมและคำว่าล่างจะใช้คำว่าเวนทิเคิลนะจำง่ายๆค่ะลูกเอเทียมชี้ขึ้นคือห้องบนโอเคไหมวีชี้ลงคือเวนทิเคิลคือห้องล่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะกลายเป็นเลฟเอเทียมright atrium left ventricle right ventricle ทีนี้ลิ้นประจำห้องนะคะไอ้น้องจำละนะคะลิ้นที่จะผูกกับห้องก็จะมีคำตอบนี้นะคะถ้าเป็นฝั่ง right atrium คือบนขวาลิ้นของมันชื่อไตรคัสปิดนะคะ right ventricle ลิ้นท้ายห้องของมันชื่อ pulmonary semilunar valve โอเคไหมฝั่งบนซ้ายคือ left atrium ลิ้นจะชื่อไบคัสปิดหรือไมทรัลวาล์และฝั่งล่างซ้าย left ventricle จะมีชื่อลิ้นว่า aortic semilunar valve ดังต่อไปนี้ใจเย็นๆลูกค่อยๆจำนะจำห้องให้ได้ก่อนแล้วก็ลิ้นคือประตูท้ายห้องกันเลือดไหลย้อนกลับข้อสอบถามบ่อยมากนะครับว่าลิ้น aortic semilunar valve กันเลือดไหลกลับห้องไหนแล้วก็รู้แล้วมันเป็นลิ้นของห้องล่างซ้ายก็ตอบว่า left ventricle แค่นี้เองข้อสอบเคยถามส่วนสุดท้ายนะคะที่จะออกข้อสอบก็คือเส้นเลือดที่จะผูกเข้ากับแต่ละห้องนะคะดูนะคะห้องบนขวานะคะ right atrium นะคะจะมีเส้นเลือดเข้า2เส้นคือ superior vena cava กับ inferior vena cava เป็นเส้นเลือดดำใหญ่วิ่งเข้าหัวใจมาจากด้านบนคือ superior และมาจากด้านล่างคือ inferior โ
คไหมจะโหลดเข้าห้องบนขวาจากห้องบนขวาจะไหลลงห้องล่างขวานะคะจากล่างขวาไปเส้นเลือดที่เข้าปอดคือ pulmonary artery คำว่า pulmonary แปลว่าปอด artery แปลว่าเส้นเลือดออกจากหัวใจไปปอดโอเคไหม pulmonary artery แปลว่าเส้นเลือดออกจากหัวใจไปปอดนะคะออกจากห้องล่างขวาเส้นที่3นะคะเส้นที่4มีทั้งหมด4เส้นก็คือเส้น4 5 6 7นะคะเส้น4 5 6 7เนี่ยเป็นเส้นเลือดวิ่งจากปอดกลับเข้าหัวใจห้องบนซ้ายนะคะชื่อว่า pulmonary vein pulmonary แปลว่าปอด vein แปลว่าเส้นเลือดกลับจากหัวใจกลับเข้าหัวใจโอเคไหม pulmonary vein จึงแปลว่าเส้นเลือดกลับเข้าหัวใจโดยมาจากปอดมีทั้งหมด4เส้นนะคะก็คือเบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7นะคะวิ่งกลับเข้าห้อง left atriumจากนั้นลงมา left ventricle นะคะออกเส้นเลือดแดงใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางนะคะชื่อว่า aorta เส้นเบอร์8 aorta นะคะในวันนี้น้องจะมีเส้นเลือดหมด8เส้นวิ่งเข้าและออกหัวใจตามห้องต่างๆไล่แต่เบอร์1เบอร์2คือ superior vena cava กับ inferior vena cava บนขวาเบอร์3ออกช่องล่างขวาคือ pulmonary artery นะคะ4 5 6 7วิ่งกลับเข้าบนซ้ายคือpulmonary vein นะคะและตัวสุดท้ายค่ะเบอร์8ออกจากห้องล่างซ้ายเส้นเลือดแดงใหญ่ aorta ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมดคะ4ห้อง4ลิ้น8เส้นเลือดนะคะถ้าน้องจับทั้งหมดเชื่อมโยงกันได้น้องก็จำข้อสอบได้เกือบทุกข้อแต่ที่พี่ให้ท่องมันคือทั้งหมดที่ออกข้อสอบไม่จำไม่ได้ยังไงก็สู้ๆนะคะ4ห้อง4ลิ้นกี่เส้นนะคะ8เส้นโอเคค่ะตอนนี้ชีวะเราเคลียร์มากเลยแต่มีเรื่องนึงอยู่สงสัยอยู่ก็คือยังไงอะสองคนนี้อะไรไม่มีนะใครมันจะไปชอบคนเล่นแต่เกมใครจะไปชอบห้าวขนาดเนี้ยห้าวใครจะไปชอบนะเบลชีวะเดี๋ยวเล่นแต่เกมนั่นเป็นภาษาไทยชีววิทยานะก็มันที่จริงมันก็มีหลายเรื่องแต่เรื่องที่เราจะติวกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพืชเป็นอะไรอ่ะหันไปหันมาอยู่ได้คือเราลืมอ่ะว่าเราลืมอะไรแป๊บนะอ๋อปากกาเดี๋ยวไปหยิบแป๊บนะกลับมาแล้วมาติวต่ออ่ะเราจะดูเรื่องแรกก็คือเรื่องการสั่งข้อแสงของพืชนะดูจากการทดลองเดี๋ยวคือว่าเราลืมหนังสืออ่ะขอไปหยิบแป๊บนะเอามาแล้วมาไม่ลืมอะไรแหละต่อนะเห็นไหมจากภาพการทดลองนะจะมีพืชทั้งหมด3ชนิดมันก็จะมีการบันทึกค่าการส่องแสงที่มันต่างกันเราว่าเราเหมือนจะลืมเรารู้ว่าแกลืมอะไรรู้เหรอเราลืมอะไรรู้ดิถามจริงที่พวกเราจะติวกันเนี่ยรู้เรื่องปะก็ไม่ค่อยโหถ้ารู้เรื่องอะแปลกแกช่วยดูหนังสือที่แกเอามาดิวิชาคณิตใช่ไหมพวกเราติวชีวะกันอยู่เอาหนังสือคณิตมาคงจะรู้เรื่องหรอกถามจริงเบลแกเป็นไรเนี่ยก็กลัวสอบไม่ผ่านอะคือเราอยากสอบเข้าคณะที่เป็นวิทยาศาสตร์อะก็เลยเครียดได้ดิเรามีตัวช่วยคุณครูคะช่วยติวด่วนมีน้องถามมาเกี่ยวกับเอนไซม์ในลำไส้นะคะว่าพี่คะข้อสอบชอบถามมากเลยว่าอันนี้ทำอะไรและมาจากไหนนะคะน้องมึนมากเพราะบางส่วนก็มาจากตับอ่อนไม่รู้บางส่วนก็มาจากลำไส้เล็กนะคะไหนๆอุตส่าห์ได้โอกาสอธิบายแล้วนะคะขอย้อนความก่อนว่าเอนไซม์คืออะไรนะคะเอนไซม์เป็นโปรตีนนะคะที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อเร่งปฏิกิริยาการย่อยอาหารหรือเราเรียกภาษาอังกฤษสวยๆว่าไฮโดไลซิสในร่างกายเป็นการย่อยเชิงเคมีค่ะนะคะทีนี้มันคือปฏิกิริยาที่เอาน้ำเข้ามาแทรกในโมเลกุลของอาหารให้แตกตัวจากโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กปฏิกิริยานี้ค่ะไม่ได้ใช้เอนไซม์เข้าร่วมนะคะเอนไซม์เร่งปฏิกิริยานี้เฉยๆเข้าใจคำว่าเร่งใช่ไหมลูก
เร่งหมายความว่าสารอาหารโดนน้ำเข้ามาบอมให้สารอาหารจากใหญ่เล็กลงเล็กลงเล็กลงแตกจากโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กคนบอมสารอาหารคือน้ำซึ่งโดยปกติเนี่ยกระบวนการนี้สามารถเกิดได้เองแต่ใช้เวลาเป็นไงลูกนานมากถ้าน้องไม่มีเอนไซม์ช่วยน้องก็จะท้องอืดกินแล้วก็อืด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 ไปนานมากนะคะซึ่งอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ร่างกายก็เลยสร้างเอนไซม์มาเร่งกระบวนการให้เอาน้ำเนี่ยค่ะเข้ามาบอมให้สารอาหารน่ะแตกเป็นโมเลกุลเล็กๆเร็วๆนะคะโดยปกติเรากินข้าวเนี่ย 3-4 ชั่วโมงก็ย่อยเสร็จหมดละนะคะแสดงว่ามันเร่งปฏิกิริยาที่มันช้าไปหลายวันเนี่ยให้จบภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่คือเอนไซม์นะคะเราเรียกเอนไซม์พวกนี้ค่ะว่าน้ำย่อยนะคะโดยน้ำย่อยเนี่ยมาครั้งแรกแต่ในปากละนะคะก็คือเจ้าอะไมเลสนี่ง่ายมากในปากมีตัวเดียวอะไมเลสในกระเพาะก็มี2ตัวคืออะไรคะเปปซินกับเลนินที่มาในรูปอินแอคทีฟก็คือเปปซิโนเจนกับโปรเลนินลำไส้เล็กเนี่ยค่ะน้องเป็นศูนย์กลางการย่อยที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมีเอนไซม์เยอะมากนะคะสร้างจาก2แหล่งใหญ่ๆหลักๆเลยนะคะก็คือตัวลำไส้เล็กเองกับตัวตับอ่อนโดยลำไส้เล็กที่สร้างน้ำย่อยเยอะๆจะเป็นส่วนที่ชื่อว่าดูโอดีนัมและตับอ่อนนะคะก็จะมีท่อนะคะแพนครีติกดักนะคะเปิดเข้ามาตรงลำไส้เล็กดูโอดีนัมนี่แหละสร้างน้ำย่อยอีกส่วนหนึ่งเข้ามาผสมรวมกันเพื่อใช้ในการย่อยที่ลำไส้เล็กข้อสอบจอกอะไรนะคะข้อสอบก็จะโฟกัสตรงนี้แหละว่าน้ำย่อยตัวนี้ทำหน้าที่อะไรและมาจากไหนลำไส้เล็กหรือตับอ่อนมันมีทริคค่ะมันมีทริคหรือที่ว่ามีมที่ช่วยในการจำถ้ามาจากตับอ่อนลูกนะคะเราจะใช้มีมว่า A base new high trip car ครับลูกนะคะประโยคนี้มาจากตับอ่อนคิดง่ายๆลูกต้องเดินทางมาย่อยที่ลำไส้เล็กต้องใส่รถมาเราเลยจำว่า A base new high trip car เห็นไหมคะแต่ถ้ามาจากอยู่ลำไส้ลูกลำไส้สร้างลำไส้เองก็จะขึ้นว่าลำไส้ไดไตรอะมิโนเห็นไหมคะถ้าเป็นอะเบสนิวคลายทริปคาร์นะคะจะไล่ตามนี้เลยค่ะลูก A คืออะไมเลสโอเคไหมคะนะคะเบสคือเบสค่ะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะเบสนะคะนิวนะคะเป็นน้ำย่อยสำหรับการย่อย DNA ค่ะหรือ RNA ชื่อว่านิวคลีเอสนะคะคลายนะคะคือคลายโมทริปซิโนเจนนะคะนิดนึงลูกจากตับอ่อนน้ำย่อยโปรตีนคือไคโมทริปซินทริปซินอะไรเงี้ยพวกนี้จะมาในรูปอินแอคทีฟนะคะเพื่อไม่ให้ย่อยท่อระหว่างเดินทางนะคะงั้นคลายจะมาในรูปของคลายโมทริปซิโนเจนนะคะทริปถูกไหมคะทริปก็คือทริปซิโนเจนนะคะคาคือโปรคาร์บอกซี่เพปติเดสพวกนี้คือเอนไซม์ที่มาจากตับอ่อนนะคะตามคอนเซ็ปต์เลยอะเบสนิวคลายทริปคาจำไว้นะคะใส่รถมาเซลต้องเดินทางคือมาจากตับอ่อนนะคะอ่ะที่มาดูฝั่งลำไส้บ้างนะคะลำไส้ไดไตรอะมิโนโอเคไหมคะนะคะมันก็จะมาจากเอนไซม์ดังต่อไปนี้ค่ะลำไส้เนี่ยค่ะจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าเอนเทโรไคเนสค่ะคำว่าเอนเทโรแปลว่าลำไส้นะคะตัวนี้ไม่ได้ย่อยอาหารค่ะลูกตัวนี้ทำหน้าที่ให้ทริปซิโนเจนกลายเป็นทริปซินเห็นไหมพูดง่ายคือทำให้เอนไซม์จากตับอ่อนหลายตัวแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้หมายถึงเอนเทโรไคเนสคำว่าเอนเทโรแปลว่าลำไส้นะคะไดประกอบด้วย2ไดค่ะคือไดเปปติเดสย่อยไดเปปไทด์กับไดแซคคาริเดสคือย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่เช่นซูโครสแลคโตสนะคะมอลโตสพวกนี้จะต้องถูกย่อยด้วยไดแซคคาริเดสที่มีชื่อย่อยว่าซูเครสแลคเตสมอลเตสตามชื่อน้ำตาลแต่น้องรู้กันเลยว่าไดแซคคาริเดสคือน้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่โอเคไหมไตรค่ะมีไตรอย่างเดียวเลยคือไตรเปปติเดสนะคะและตัวสุดท้ายค่ะอะมิโนนะคะก็คือเจ้าอะมิโนเปปติเดสโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะก่อนกลับบ้านนะคะเราก็มีคำหลักๆให้น้องจำกี่ประโยคคะ2ประโยคค่ะคืออะเบสนิวคลายทริปคาร์กับลำไส้ไดไตรอะมิโนค่ะต้องเดินทางมาจากตับอ่อนถูกไหมคะแล้วก็ใครคะลำไส้ก็คืออยู่ที่ลำไส้เล็กเองโอเคไหมคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะหายงงแล้วก็ทำใจทุกคนนะคะดูดีนะคะเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเราได้นะพวกฉันอะพร้อมช่วยแกเสมอป้าไปเปลี่ยนหนังสือก่อนป้า